สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้นะคะเรื่องงานเนี่ยอาจจะต้องเจออุปสรรคปัญหาบ้างละโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้สำหรับเรื่องการเงินวันนี้จะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าหากเราปากไวนะคะอาจจะได้เป็นเจ้ามือเลี้ยงเพื่อนๆด้วยดวงการเสี่ยงโชคเรียกว่ามีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวละสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์เนี่ยวันนี้ดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่จะทำการขอเครดิตหรือขอกู้ยืมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่ดีไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเพราะคุณจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างด้วยเช่นกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคุณก็คือในเรื่องของความรักค่ะเพราะว่าหากเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดกันความเห็นต่างกันเนี่ยมันจะทำให้คุณเกิดการขัดแย้งกันได้สำหรับสีมงคลในวันนี้นะคะให้ใช้สีเทาสีขาวสีม่วงและสีฟ้าแล้วเครื่องประดับในรอบสัปดาห์นี้นะคะเครื่องเงินค่ะมณีใต้น้ำหรือเพชรนาคานั่นแหละค่ะแล้วก็ไพรินนะคะอันนี้จะเป็น เครื่องประดับที่เสริมดวงให้กับคุณเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินก็ดีหรือเราต้องการเสริมดวงเกี่ยวกับโชคลาภก็ดีในรอบสัปดาห์นี้นะคะให้ไปสักการะบูชาขอพรกับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หลวงพ่อโสธรแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องงานนะหรือต้องการขอพรในเรื่องของการงานเนี่ยให้ไปสักการะขอพรกับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลค่ะปู่ศรีสุทโธแล้วก็องค์พระราหูนะคะ3องค์เนี่ยจะช่วยเหลือเราในเรื่องของหน้าที่การงานได้อย่างดีเลยทีเดียวคนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วเราจะต้องทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยนะคะก็ให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินถวายวัดค่ะหรือสมทบทุนการสร้างสถานปฏิบัติธรรมก็ได้เพราะตรงนี้ค่ะจะเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตเราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขนะมีความมั่นคงในชีวิตอุปสรรคปัญหาใดๆที่มีค่ะมันก็จะหมดไปเรื่องของอาหารเนี่ยสำคัญนะถ้าเราจะใส่บาตรเลี้ยงพระนะคะหรือจะไปถวายสังฆทานก็ดีในนั้นขอให้มีฟักอยู่ค่ะจะเป็นฟักเขียวก็ได้เป็นฟักทองก็ได้นะคะเพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยนะคะมีในเรื่องของการเพิ่มพูนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะมีความสุขชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565ค่ะในรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข4เลข6เลข1เลข8เลข9ในพื้นที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่20232527 04345474ส่วนในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข1เลข0เลข6เลข3เลข4ในวิธีเลข5กับเลข1ชุดจับคู่525758592171891แล้วมาถึงช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข2เลข4เลข6เลข5เลข3เน้นไว้ที่เลข1กับเลข2ชุดจับคู่151718195272829อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะคะของวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565ทุกท่านคะอาจารย์รักพูดเสมอนะการทำบุญการใส่บาตรการปฏิบัติธรรมการไปวัดไปวานะคะจะเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความสุขค่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของทรัพย์สินก็ดีมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภก็จะวิ่งเข้ามาหาเราพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีมาเช่นเคยนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ